ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับจะมีมุมมองต่อตลาดหุ้นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอย่างไรนะครับในช่วงนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาอย่างไรก็ตามตลาดกังวลประเด็นเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับว่าจะสามารถทำได้จริงอย่างที่ส่งสัญญาณไว้หรือไม่เนื่องมาจากตอนนี้ราคาพลังงานเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเงินเฟ้อก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยมุมมองด้านการทุนณขณะนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายานะครับนักกลยุทธ์อาวุโสตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศจากหลักทรัพย์ Innovest X ครับสวัสดี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 ครับทุกท่านครับครับประเมินถึงทิศทางภาพรวมการลงทุนหน่อยครับมองถึงภาพเศรษฐกิจขนาดใหญ่ก่อนนะครับพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอย่างจีนนะครับเบอร์1เบอร์2ภาพรวมเราคาดการทิศทางเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างณขณะนี้แล้วก็ทิศทางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางสหรัฐนะครับที่เป็นเหมือนตัวชี้วัดหลักเลยนะครับในเชิงของภาพการลงทุนแล้วก็เรื่องการเคลื่อนย้ายเงินทุนหลังจากนี้เรามองทิศทางเป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆก็ต้องบอกเนาะว่าภาพของตัวเศรษฐกิจในภาพรวมของอเมริกาเนี่ยถือว่าเรียกว่าค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับที่อื่นแต่อาจจะไม่ได้แบบถึงขนาดที่เรียกว่าแบบโอ้โหดีมากนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาหลายๆครั้งช่วงเวลานะครับงั้นเนี่ยเราก็เลยมองภาพว่าการจ้างงานในฝั่งของตัวอเมริกาเนี่ยนะครับยังคงดูดีอยู่นะครับภาพอื่นเนี่ยอาจจะมีการที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงบ้างนะครับแต่สิ่งนึงที่อาจจะเรียกว่าทําให้ตลาดเองเนี่ยอาจจะตอบสนองทิศทางที่เรียกว่าเป็นเชิงบวกในช่วงเวลานี้ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับภาคการผลิตเนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะครับก็คงจะช่วยเศรษฐกิจอเมริกานะครับอยู่ในระดับหนึ่งแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับความเสี่ยงของตัวอเมริกาก็มีอยู่เหมือนกันนะครับก็คือความเสี่ยงจากดอกเบี้ยที่สูงนะครับจะกระทบกับการบริโภคนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวต้นทุนทางการเงินนะครับโดยข้อสรุปเลยก็คือในฝั่งของตัวอเมริกาอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ดีเมื่อเทียบกับคนอื่นนะครับแล้วก็ความเสี่ยงนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวดอกเบี้ยสูงเนี่ยกระทบกับภาพของตัวเศรษฐกิจแล้วนะครับ2นะครับก็คือตัวเศรษฐกิจในฝั่งของตัวเมืองจีนนะครับในภาพรวมของตัวเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับในช่วงประมาณสัก 1-2 ไตรมาสที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่เราอาจจะได้ยินกันในช่วงเวลานี้เลยก็คือการส่งออกที่ดีของทางฝั่งเมืองจีนนะครับผ่านการลดราคานะครับหรือว่าการส่งออกตัวเงินฝืดนะครับไปยังในตลาดต่างประเทศหรือว่ามีการดั้มราคาที่เกิดขึ้นนะครับแต่ในส่วนเชิงโครงสร้างนะครับของตัวเศรษฐกิจทางฝั่งเมืองจีนเนี่ยนะครับความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับปัญหาเรื่องเงี่ยเกี่ยวข้องกับตัวเงินฝืดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการจ้างงานนะครับของหนุ่มสาวนะครับในฝั่งของตัวเมืองจีนเนี่ยยังดูเหมือนยังคงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างต่อไปนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีแนวโน้มในแง่ของการเห็นแสงสว่างนั้นไปอุโมงค์จากความเสี่ยงนี้นะครับในช่วงของครึ่งปีหลังหรือเปล่านะครับแต่ภาพของตัวเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยฟื้นขึ้นมาในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าใช้เป็นภาษาอังกฤษเลยก็คืออันนี้อาจจะเป็นแค่การเบ้านะครับไม่ได้เป็นการกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อถามถึงเกี่ยวข้องกับตัวแนวโน้มของตัวดอกเบี้ยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ดีกว่าว่าตามสมมติฐานของเราเนี่ยนะครับถ้าราคาน้ำมันนะครับอยู่ในกรอบประมาณสัก10+-5 เหรียญประมาณนี้นะครับในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับตัวเงินเฟ้อเองก็จะเริ่มชะลอตัวลงนะครับเราตั้งสมมติฐานไว้แบบนี้นะครับก็บ่งชี้นะครับว่าตัวธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะมีการปรับลดนะครับในส่วนของตัวดอกเบี้ยนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะลดได้ประมาณสัก 3-4 ครั้งนะครับแต่หากว่านะครับตัวเงินตัวราคาน้ำมันนะครับอยู่ในระดับที่เรียกว่ามากกว่า90 เหรียญนะครับเกิน3 เดือนขึ้นไปนะครับก็อาจจะทำให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลให้ตัวแนวโน้มของการลดดอกเบี้ยอาจจะเป็นไปได้ช้ากว่าที่เรามองเอาไว้ครับครับถ้าหากว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับลดดอกเบี้ยช้าลงกว่าที่คาดไว้จากช่วงกลางปีหรือว่าจำนวนครั้งที่จะลดเนี่ยจากเดิมที่คาดไว้ว่าจะลด 3-4 ครั้งลดไม่ถึงเท่า 3-4 ครั้งแบบนี้นะครับจะส่งผลต่อสินทรัพย์ต่างๆอย่างไรทั้งตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้วตลาดเกิดใหม่รวมถึงสินทรัพย์ด้านการลงทุนอื่นๆด้วยครับครับจริงๆก็ต้องยอมรับเนาะว่าภาพของตัวเงินเฟ้อนะครับที่มันมีการปรับตัวลดลงมาเนี่ยนะครับผมว่ามันเริ่มเพียงพอแล้วนะครับที่ทางธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยจะมีการปรับลดดอกเบี้ยได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าในตอนนี้เหมือนกับทั้งโลกเนี่ยกำลังรอดูว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะตัดสินใจยังไงนะครับผมเชื่อแหละนะว่าเขาจะมีการลดดอกเบี้ยในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับลดมากลดน้อยเนี่ยนะครับผมว่าจะแมทเทอร์นะครับหรือว่าจะมีผลกับภาพตลาดจริงๆเนี่ย
นะครับผมว่าอาจจะต้องไปโฟกัสที่ว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยของทางฝั่งธนาคารกลางเนี่ยเขามีความต้องการนะครับและมีความสามารถในแง่ของการลดเพื่อต่อสู้กับการชะลอตัวลงของตัวเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับหากว่าเป็นไปตามเหตุผลที่ผมได้บอกไว้นะครับผมว่าเรื่องว่าลดกี่ครั้งนะครับลดเท่าไหร่นะครับลดช้ากว่าที่คาดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ส่งผลกับตัวตลาดมากนักนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามอันนั้นเป็นตลาดอเมริกานะครับถ้าตลาดในฝั่งของตัวเอเชียนี่แน่นอนนะครับหากว่าตัวดอกเบี้ยนะครับปรับลดช้ากว่าที่คาดการเอาไว้มันจะส่งผลกับตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับเพราะว่าถ้าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันอยู่ในทิศทางที่เรียกว่าแข็งค่านะครับมันก็อาจจะส่งผลให้ตัวกระแสเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้ไหลกลับเข้ามาในฝั่งของตัวประเทศในฝั่งของตัวเอเชียรวมถึงในส่วนของตัวประเทศไทยด้วยอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับภาพของอัตราการเติบโตแล้วนะครับและอย่างที่ทุกท่านรู้ดีนะครับว่าเศรษฐกิจในฝั่งของตัวเอเชียเนี่ยมีการพึ่งพานะครับจากตัวเศรษฐกิจในฝั่งของตัวเมืองจีนค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อจีนเป็นอะไรขึ้นมานะครับเศรษฐกิจในฝั่งของตัวเอเชียเองเนี่ยมันก็ดูเหมือนค่อยๆฟุบลงมานะครับแล้วก็มีอัตราการเติบโตไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตลาดหวังไว้ตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีเนาะนะครับว่าเมื่อเศรษฐกิจอเมริกาไม่เป็นอะไรนะครับตัวเศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นตัวนะครับก็จะทําให้ตลาดในฝั่งของตัวเอเชียรวมถึงในฝั่งของตัวไทยด้วยเนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรายังคงมองนะครับว่าตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยนะครับยังคงเป็นชั้นสินทรัพย์นะครับที่ยังคงให้ผลตอบแทนดีได้นะครับท่ามกลางการความคิดเห็นนะครับว่าตัวเฟดจะลดดอกเบี้ยช้ากว่าที่คาดการเอาไว้นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวฟิกอินคัมนะครับก็อาจจะเริ่มเอาท์เพอร์ฟอร์มตั้งแต่ในช่วงของครึ่งปีหลังแล้วนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวหุ้นนะครับที่มองว่าจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์นะครับจากภาพของการลดดอกเบี้ยในฝั่งของตัวอเมริกาลดมากลดน้อยไม่สําคัญนะครับก็คือ1ก็คือในส่วนของตัวหุ้นขนาดเล็กนะครับ2ก็คือหุ้นยูทิลิตี้นะครับ3ในส่วนของตัวหุ้นอินฟราสตรัคเจอร์ครับครับมองเรื่องของกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายยังไงครับฟันโฟลว์ถ้าหากว่ามีการขึ้นดอกเบี้ยมีการลดดอกเบี้ยช้ากว่าที่คาดไว้เนี่ยจะมีการเคลื่อนย้ายจากสินทรัพย์ไหนไปสินทรัพย์ไหนมีการเทคโปรฟิตในกลุ่มไหนแล้วก็จะไปซื้อในตลาดไหนครับจริงๆถ้าเรามองในเชิงของตัวฟันโฟลว์เนี่ยนะครับต้องบอกเนาะว่าเงินณตอนนี้มันกระจุกตัวนะครับอยู่ในมันนี่มาร์เก็ตนะครับหรือว่าในส่วนของตัวตลาดเงินหรือว่าเขาถือเงินสดนั่นแหละนะครับเราก็มองแหละนะว่าเงินพวกนี้นะครับน่าจะมีแนวโน้มของการออกมาบ้างนะครับเงินก้อนนี้มันอยู่ที่ประมาณสัก 1.5 ล้านล้านเหรียญนะครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอแหละนะครับที่จะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับยังคงไปต่อได้เนาะเหมือนอย่างที่ผมบอกแล้วนะว่า1เลยคือถ้าดอกเบี้ยลงเนี่ยนะครับมันจะส่งผลดีกับตัวราคาทองคำราคาทองคำก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้ละนะครับ2นะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวตราสารหนี้นะครับก็คงจะได้ประโยชน์จากภาพนี้ไปด้วยนะครับในฝั่งของตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยนะครับผมมองว่าตัวตลาดในฝั่งของตัวเอเชียเองเนี่ยควรจะได้ประโยชน์จากภาพนี้นะครับแต่หากว่านะครับภาพของตัวดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดลงในเลยในปีนี้โอกาสที่เราจะเห็นกระแสเงินเนี่ยมันมาค่อนข้างน้อยแต่สมมติถ้ามีการลดบ้างนะครับลดน้อยกว่าที่คาดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เพียงแค่ว่าเงินเนี่ยมันจะโรเตทนะครับจากในฝั่งของตัวประเทศอเมริกาเนี่ยมายังประเทศ EM มากขึ้นนะครับออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมายังในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มเชิงวัฏจักรมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าออกจากหุ้น large cap นะครับมายังในส่วนของตัวหุ้น small cap มากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าถ้าดอกเบี้ยมันลดลงนะครับก็เราอาจจะเห็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนกลุ่มเล่นแบบนี้ครับครับครับถามเจาะลึกถึงกลุ่ม AI กลุ่มเทคบ้างครับช่วงที่ผ่านมาในราคาขึ้นมาร้อนแรงมากๆนะครับจนหลายคนเองเนี่ยก็บางคนก็อยากจะเข้าแต่ก็รู้สึกว่าราคาสูงเหลือเกินหลังจากนี้เองเนี่ยเราบอกว่ายังมีความน่าสนใจไหมครับถ้าเกิดมองในเชิงการเป็นเมกะเทรนด์หรือว่าต้องระวังมากยิ่งขึ้นจากทิศทางราคาที่ขึ้นสูงมาโดยตลอดตรงนี้ฮะครับจริงๆผมต้องบอกเนาะว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัว AI เนี่ยนะครับผมว่ามันยังอยู่ในช่วงต้นนะครับของการพัฒนาการนะครับในฝั่งของตัว AIนะครับหลายคนก็อาจจะติดอยู่กับภาพของตัวกับดักเนาะว่าราคาหุ้นเขามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับ 50% บ้าง 100% บ้าง 300% 400% บ้างนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยนะครับตัวกำไรนะครับของบริษัทที่ทำในส่วนของตัว AI เนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยตัวสิ่งที่เราอาจจะเห็นเนาะนะครับก็คือตัวราคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับตัวกำไรที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหุ้นบางตัวราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าการเติบโตของตัวกำไรด้วยซ้ำนะครับมันก็เลยทำให้เรามองภาพว่าอันเนี้ยนะครับตัว AI ในคราวเนี้ยไม่ใช่บับเบิ้ลนะครับเมื่อไปเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องยอมรับเนาะว่า
ตัว AI นะครับในปีนี้นะครับมันยังคงมีความต่างนะครับเมื่อเทียบกับในฝั่งของตัวบับเบิ้ลใน .com บับเบิ้ลนะครับหรือว่าในญี่ปุ่นหรือว่าในอินเดียนะครับที่เกิดบับเบิ้ลในอดีตที่ผ่านมานะครับงั้นเนี่ยผมก็เลยมองภาพว่าตัว AI นะครับยังคงเป็นธีมที่น่าสนใจอยู่นะครับแต่เพียงแค่ว่าในเชิงของตัวราคาหุ้นเราก็อาจจะต้องดีไซน์ในเชิงของตัวกลยุทธ์สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับก็อาจจะให้ราคาหุ้นนะครับมีการย่อตัวลงมาโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรากำลังจะเข้าสู่ฤดูผลประกอบการเนี่ยนะครับถ้าราคาหุ้นมันมีการปรับตัวลดลงมานะครับก็อาจจะเป็นจังหวะในแง่ของการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าผมยังมองว่าตัว adoption rate ของตัว AI เนี่ยยังคงค่อนข้างน้อยนะครับตัว product ที่กำลังจะออกมาเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากนะครับแล้วสิ่งที่ทำให้ผมมองว่าตัว AI เนี่ยนะครับมันยังคงอยู่ในกระแสเลยก็คือมันสามารถจะทำให้ตัว productivity นะครับหรือว่าตัวประสิทธิภาพในแง่ของการทำงานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเล่น profit run ก็ได้นะครับอาจจะเผชิญกับความผันผวนในช่วงสั้นนะครับคนที่ยังไม่มีหุ้นในช่วงเวลานี้หาจังหวะในแง่ของการซื้อและการซื้อในคราวนี้ก็อย่าเพิ่งคาดหวังนะครับว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆเหมือนอย่างในช่วงปีที่ผ่านมาอาจจะต้องพิจารณาถึงการถือหุ้นในธีมนี้นะครับยาวขึ้นนะครับเช่นนะครับจากเดิมที่จะอาจจะถือหุ้นเพียงแค่6เดือนนะครับอาจจะต้องถือยาวเป็นระดับแบบ1ปีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็น1ในคำแนะนำนะครับผมยังไม่ได้คิดว่าตัว AI มันจะเอาไปนะครับแล้วก็จะไม่มีอะไรมารองรับบนภาพของตัวปัจจัยพื้นฐานเลยครับครับสุดท้ายนี้ถามมุมมองถึงตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยถือว่าค่อนข้างจะซบเซานะครับดัชนีไม่ค่อยขยับไปไหนวอลุ่มการซื้อขายก็เบาบางด้วยมองธีมการลงทุนในช่วงไตรมาสที่2เป็นยังไงความน่าสนใจของหุ้นไทยในไตรมาสนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมองโอกาสการลงทุนในช่วงต่อไปยังไงครับครับจริงๆแล้วเรามีมุมมองเชิงบวกกับตัวตลาดหุ้นไทยเนาะนะครับเพราะว่าเราเหมือนอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเศรษฐกิจอเมริกาเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเศรษฐกิจจีนก็ดูเหมือนเริ่มฟื้นแล้วปัญหาเชิงโครงสร้างมันคงไม่ได้ใช้ระยะเวลาแบบปุ๊บปั๊บแล้วฟื้นตัวได้เลยนะครับผมยังเชื่อว่าเขายังคงมีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่อาจจะเรียกว่าเป็นตัวที่ทำให้ภาคของการผลิตเนี่ยมันฟื้นตัวการผลิตที่ฟื้นตัวก็นำมาซึ่งตัวเศรษฐกิจในฝั่งของตัวประเทศไทยนะครับที่อิงกับภาพของตัวเศรษฐกิจจีนเนี่ยดูดีตามขึ้นไปด้วยนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับรวมถึงในส่วนของตัวการเบิกจ่ายทางภาครัฐนะครับประเด็นพวกนี้นะครับน่าจะทำให้ตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับถ้าเราลองใช้3สิ่งนะครับที่ผมได้บอกไปเนาะเศรษฐกิจโลกที่ดีกว่าที่คาดภาคของการผลิตที่ดีกว่าที่คาดนะครับ2นะครับตัวดอกเบี้ยของไทยที่มีแนวโน้มลดลงนะครับ3นะครับก็คือการเบิกจ่ายภาครัฐนะครับ3ประเด็นเนี้ยนะครับจะคอนทริบิวกับตัวเซตนะครับประมาณสัก65จุดนะครับหรือตีความหมายง่ายๆนะครับตัวในช่วงของไตรมาสที่2เนี่ยนะครับตัวตลาดหุ้นไทยก็น่าจะกลับไปอยู่ในช่วงระดับ1450ได้นะครับแล้วก็ในช่วงของปลายปีนะครับเราคิดว่าถ้าเศรษฐกิจยังคงอยู่ในทิศทางที่เรียกว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วตัวค่าเงินบาทเริ่มแข็งค่ามากขึ้นนะครับในช่วงครึ่งหลังตามที่ได้บอกไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือบนภาพของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะออกมาในช่วงของปลายปีอย่างตัว Digital Wallet เนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ตัวตลาดหุ้นไทยสามารถจะกลับไปยืนในระดับ 1,550 ถึง 1,600 ได้นะครับอันนี้มันก็คือผ่านเนาะนะครับของตัวแนวโน้มของตัว Set Index ในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณโบ๊ทมากเลยนะครับ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 สวัสดีครับก็เป็นมุมมองนะครับจากคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายานะครับจากหลักทรัพย์ InnovestX ที่มองว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องดูกันต่อไปในช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเศรษฐกิจจีนที่ค่อยส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องปัจจัยนี้อาจจะเข้ามากดดันเรื่องของการลดดอกเบี้ยถ้าหากว่ามีการลดดอกเบี้ยช้าลงไปก็เชื่อว่าจะไม่กระทบกับตลาดหุ้นมากเพราะว่าแนวโน้มนะครับเศรษฐกิจยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งต้องจับตาก็คือการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะครับหรือฟันโฟที่อาจจะไหลออกจากตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้วไปสู่ตลาดที่กำลังพัฒนามากขึ้นย้ายจากหุ้นใหญ่ไปหุ้นเล็กย้ายจากหุ้นในกลุ่มเทคไปหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรนะครับแล้วก็มีมุมมองด้วยนะครับว่าการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยก็ให้จับตากันกับเรื่องของ AI นะครับที่ยังมีโอกาสเติบโตได้ช่วงนี้ยังเป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นสัญญาณฟองสบู่ถ้าเปรียบเทียบกับในอดีตยังไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใดแล้วก็ในฝั่งของหุ้นไทยนะครับก็มองว่าหุ้นไทยมีโอกาสเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปต่อ
โดยมองเป้าเอาไว้นะครับ 1,450 จุดถ้าหากว่าผ่านตรงนี้ไปได้เป้าหมายถัดไปในช่วงสิ้นปีนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1,550 ถึง 1,600 จุดปัจจัยสำคัญที่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจไทยตลาดหุ้นไทยก็มีตั้งแต่เรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมีประเด็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของไทยที่จะลดลงไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐนะครับผ่านโครงการของรัฐบาลแล้วก็การกระตุ้นการบริโภคของเอกชนด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ